ถ้าคนเห็นแสง25%วงเล็บโสดาบันมีโอกาสเห็นแสงลดลงก่อนถึง25%ได้ไหมคะยอมรับว่าตอบยากมากนะครับยอมรับว่าตอบยากมากเพราะว่าตอบแค่บริบทของแสงไม่พอมันต้องมาตอบในบริบทของความรู้สึกตัวเราได้รับด้วยนะถึงบอกว่าตอบยากถึงจะยากรู้ก็ตอบได้กันแล้วกันนะตอบมันโคตรยากวันนี้ของพวกนี้จริงเพราะมันเรื่องตัวเรานะครับแล้วพูดถึงเรื่องตัวเรามันไม่ได้เกินวิสัยนะครับว่าตัวเราถึงตัวนั้นจริงหรือเปล่าประมาณนั้นโอเคนะแล้วตอบนะทีนี้นะคุณสิริวันชนกนะโอเคครับถ้าคนเห็นแสงเพียง25%อธิบายความนิดนึงเพราะว่าเรื่องแสงลุงพูดเสมอว่าถ้าเป็น100%นะฮะไอ้นั่นลุงพูดก็ว่าเข้าถึงนะเข้าถึงเมื่อเห็นความสว่างความสว่างจะนำพาให้เราเข้าถึงเห็นไหมอันนี้เห็นความสว่างประมาณ25%โอเคนะไม่รู้ต้องพินิจให้ได้ตรงนี้ฮะเพราะมันเนียนเหลือเกินไม่มีเครื่องชั่งตรวจวัดมันจะรู้ของเราเองเพราะนั้นการอยู่กับตัวเองสมาธิแปลว่านิ่งน่ะมันจึงจำเป็นมากๆนะมันจึงจะวินิจฉัยออกว่ามันสว่างเข้ามาแทนที่ความมืดนี่มัน25%มันเป็นสีเทาขนาดนี้น่าเนี่ยไม่รู้ต้องประมวลให้ได้ประมวลประมาณประมวลให้ได้นะครับเพราะอย่างไรมันก็ไม่มีเครื่องชั่งตัววัดเราต้องรู้ด้วยตัวเองโดยชัดแจ้งชัดเจนโอเคนะครับเอาละเมื่อเวลามาถึง25%นะก็เข้าถึงโสดาบันใช่ไหมทีนี้ความเป็นไปได้80%ครับใช่80%ใช่เลยล่ะครับเห็นไหมฮะทั้งแสงทั้งคำว่าเข้าถึงลุงให้คะแนนไปเลย80%นะโอเคนะทีนี้เหลือ20เพราะอะไรเพราะ20เนี่ยร่างกายเรามันเป็นตัวบอกเช่นขนลุกขนพองเนี่ยโอเคไหมครับนะหรือมันจะมีสิ่งเร้าเรื่องของขนลุกคือจะรู้สึกตัวทั่วพร้อมในขณะที่เราทำสมาธิมันประหลาดมากร่างกายก็จะเป็นตัวตอบสนองด้วยตัว25%ตรงนั้นนะครับโอเคนะถ้าได้แสงด้วยระดับโสดาด้วยได้ร่างกายระปรับตัวรู้สึกทันทีด้วยนั่นแหละครับบอกได้เลยว่าโสดาบัน 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์เป๊ะทำไมถึงมีเศษขออนุญาตท่านก็ไม่ใช่ลุงใช่ไหมล่ะครับลุงก็ไม่ใช่ถักเนื้อจะ100%เหมือนลุงมันจะได้ยังไงล่ะโอเคไม่ห่วงที่ว่าเนี่ยทำได้ก็เชิญนะครับไม่ใช่โอเคจบนะก็หัวรอดตะกซีไปเงี้ยธรรมดาของพวกเราเจ้าคอยนี่คือคนอยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านเราทีวีวิถีของชนชาวเรานะครับหุ้นส่วนความคิดพิจิตความเข้าใจกันใหม่นี่คือวิถีบ้านเราทีวีเห็นไหมครับเข้าใจให้ตรงแล้วไปต่อครับเอาล่ะคำถามต่อไปมีอีกไหมได้รับพลังงานบริสุทธิ์ด้วยหายใจจะ